ือนเนี่ยหมอยังไม่คลานเลยแต่คือว่านั่งแล้วแล้วก็แบบพลิกคว่ำพลิกพลิกหงายแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราไปดูลูกคนอื่นเยอะเรารู้สึกว่าไอ้ลูกเราช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ควรใช่ไหมคะหมอแล้วคุณจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามแบบของเขาใช่ไหมคะคือเด็กแต่ละคนจะมีความเร็วความช้าแตกต่างกันคนเป็นแม่เนี่ยลุ้นทุกวินาทีเลยเนาะก็พี่ตามไปเอ๊ะลืมมันลูกจะเปลี่ยนหรือยังลูกจะเก่งขึ้นไหมนะครับจะลุ้นตลอดเวลาครับผมมันก็เลยมองว่าเราก็ไปจดจ้องกับลูกตลอดนะครับเพราะนั้นถามว่าเราดูแล้วเราเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเด็กคนอื่นบ้างนะเราก็ดูว่าความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันบ้างมันจะไม่เท่ากับเด็กทั้งหมดครับอย่างน้องณดาเนี่ยนะคะขวบกับ5เดือนเนี่ยเราน้องควรจะมีหมายถึงว่ามีกิจกรรมอะไรเสริมจากพัฒนาการที่น้องตอนนี้เริ่มเดินได้เริ่มวิ่งเรียกได้ว่าเริ่มพูดนะพูดแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรเสริมเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของน้องได้บ้างคะคุณหมอคือจริงแล้วเนี่ยการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเราก็ดูกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งนอนหลับว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วเราก็มาส่งเสริมให้กับเขาตามกิจกรรมของเขาอย่างของน้องณดากิจกรรมก็ยังไม่เยอะเหมือนผู้ใหญ่เนาะตื่นมาก็มีกินมีนอนมีเล่นใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กับพ่อแม่อาบน้ำนะอาบน้ำเสร็จก็หลับหลับเสร็จตื่นมาเล่นกินอยู่แถวนี้ค่ะใช่ครับก็เป็นกิจกรรมรอบๆตัวนะครับเวลาคุณกบเองไปทำงานก็พาลูกไปด้วยแล้วก็เห็นว่าระหว่างที่คุณแม่ทำงานคุณแม่ก็สอนหนูได้ด้วยใช่ไหมคะเนาะหนูก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจวัตรประจำวันทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราใส่ใจนะแล้วเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเราจะเอาจังหวะไหนสอนอะไรลูกบ้างเนี่ยสอนลูกได้ตลอดเวลาครับผมเนี่ยน้องกบค่ะน้องกบเนี่ยเป็นเรียกว่าคุณแม่24ชั่วโมงใช่ไหมคะเรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าพี่เห็นใน Instagram หรือว่าเสียงช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโอ๊ยกบดูแลลูกเองเก่งมากเลยนะแทบจะแบบเรียกได้ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดูแลจนเยอะเกินไปคือก็คือว่ามีเวลาสเปนให้พี่ครูหรือครอบครัวด้วยแต่เวลาที่รู้สึกว่าจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเออตอนนี้ถ้าเรามีวิธียังไงให้น้องได้ดาเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบดีแล้วก็แบบแฮปปี้ตลอดเวลาได้ดาชอบเล่นน้ำค่ะค่ะได้ดาชอบเล่นน้ำกับชอบฟังเพลงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนลูกเล่นน้ำเนี่ยเป็นเวลาที่เขามีความสุขมากบางครั้งคุณแม่หลายๆท่านอาจจะกลัวว่าเออลูกแช่น้ำนานเกินไปหรือเปล่าลูกเล่นน้ำเยอะเกินไปปล่อยให้เล่นแล้วแม่บางคนอาจจะคือลงมือทำเองแล้วจะรู้สึกว่าลูกเขาเล่นน้ำแล้วมันจะเปียกอู้ลูกอย่าเล่นเดี๋ยวเปียกอย่าทำให้ลูกนี่แต่ว่ากบจะปล่อยให้นดาเล่นในเต็มที่ตีน้ำเลยลูกตีน้ำเพราะมันคือพัฒนาการทางมือและขาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเล่นตอนนี้ที่ชอบมากก็คือชอบเล่นบับเบิ้ลคือลูกโป่งคือไอ้ฟองคือสบู่ฟองสบู่บับเบิ้ลใช่แล้วก็พอทูสระผมเสร็จใช่ไหมคะรวบมาแล้วก็เอามาแตะที่มือชอบมากเลยเพราะว่ามันคงเป็นของใหม่สำหรับเขาแล้วก็เขารู้สึกว่ามันนุ่มๆมันเป็นฟองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูตัวเขาจะแบบสอนให้เขาช่วยถูช่วยเอาช่วยคุณแม่ถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขเราก็เขยิบยืดเวลาที่เขาอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสไปแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือในช่วงของเรื่องของการฟังเพลงเขาชอบมากช่วงนี้กำลังแบบฮัลโหลนะคะนี่นาดาลูกโอ๊ปปักกังนัมสตาร์ว้าวน้องไงคะโอ๊ปปักกังนัมสตาร์เรียนมากเลยลูกนาดาเต้นกังนัมสตาร์ได้แล้วเหรอนะคะโอ๊ปปักกังนัมสตาร์จะสังเกตว่าถ้าคุณแม่อารมณ์ดีแล้วเนี่ยนะคะลูกของเราก็จะอารมณ์ดีด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคืออย่างนี้คุณแม่คุณพ่อมีบทบาทมากนะคะเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็พัฒนาการของลูกค่ะในแต่ละวัยคือจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของอารมณ์แล้วก็พัฒนาการของเด็กเนี่ยนอกจากเกิดขึ้นกับตัวเด็กแล้วเนี่ยยังขึ้นกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะสิ่งแวดล้อมก็คุณพ่อคุณแม่ครับคุณกบก็อารมณ์ดีลูกก็จะอารมณ์ดีไปด้วยเราสังเกตดูวันไหนพ่อแม่อารมณ์บูดแล้วลูกก็จะด้านหงิกไปทั้งวันเขาจะรับรู้ได้เนาะถึงแม้ตัวเล็กๆพูดยังไม่ได้เด็กก็รับรู้แล้วว่าแม่อารมณ์ดีไม่ดีตรงนี้เป็นความสำคัญครับแล้วถามว่าลูกจะอารมณ์ดีได้อย่างไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมพ่อแม่เองต้องเริ่มด้วยตัวเองด้วยสร้างอารมณ์ดีกับตัวเองแล้วก็ดูซิว่าอะไรเองที่ลูกชอบแล้วก็ลูกสนใจตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้เขาอารมณ์ดีได้มากขึ้นแล้วหลักการหมายถึงว่าขออิงนิดนึงแล้วกันนะคะคืออย่างสมของต้าเนี่ยค่ะคือลองใช้เรียกได้ว่าของที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นประจำคือไม่ได้กลิ่นแบบว่ากลิ่นประจำกลิ่นหอมๆประจำเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยไหมคะคุณหมอทำให้ลูกของเราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นมีส่วนครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกลิ่นเนี่ยเรารู้จักอารมาเทอราปีใช่ไหมครับพวกเราก็ไปสปากันเนาะเข้าไปสปาเนี่ยกลิ่นนึงก็ให้ความรู้สึกแบบนึงจริงๆแล้วมันมีผลทางวิทยาศาสตร์จริงๆครับอย่างเช่นกลิ่นหอมลาเวนเดอร์เนี่ยก็ทำให้คนนอนหลับสบายลดอาการปวดหัวอันนี้ก็มีการศึกษาแล้วดังพวกกลิ่นต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะสมนะเหมาะสมอย่างเช่นถูกจริตกันดีบางคนก็ถูกกับกลิ่นนี้บางคนก็ถูกกับกลิ่นนี้ไม่ถูกกับกลิ่นนั้นกลิ่นนี้นะครับถ้าหาก
ว่าถูกกันดีแล้วก็ไม่มีอาการแพ้กลิ่นกลิ่นต่างๆก็มีผลครับมีผลต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนครับอย่างน้องกบเนี่ยค่ะเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกเนี่ยนะคะเราเลือกใช้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าหลากหลายนะคะน้องกบมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรบ้างคะก็จริงๆก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คือใช้แล้วไม่แพ้อย่างแรกก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็สำหรับกบบวกเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นลูกสาวอะไรที่มันมีกลิ่นหอมที่แบบติดตัวนิดๆก็จะเลือกใช้เพราะว่าชอบให้เขาตัวหอมๆเวลาไปหอมเขามีกลิ่นครีมติดหรือว่าแม้แต่เสื้อผ้าเพราะว่านาดาก็ใช้เนี่ยค่ะ สีนี้เลยแล้วก็เขาเวลาใครอุ้มเขาแล้วคนอื่นก็จะบอกนาดาหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสำหรับตัวนาดาเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือว่าครีมทาผิวเขาใช้แล้วไม่แพ้เพราะไม่แพ้เนี่ยแล้วกลิ่นหอมด้วยเราก็เลยใช้ยาวทีนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ที่ไม่ทำให้แพ้ใช่เพราะตรงนี้มีส่วนเอกลักษณ์เนี่ยของต้านี่ค่ะประสบการณ์ของพี่นะคือลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่คือบางทีว่าเรารู้สึกว่ามันใช้ได้อย่างตั้งตาใช้ได้แต่มาใช้กับนิวบอลหรือว่าเด็กอ่อนๆเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันผิวแต่ละเด็กแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหมอคะก็ถ้าจะดีนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เด็กๆแล้วก็ดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์นั้นเขาผ่านการรับรองไว้นะครับบางทีเนี่ยเราก็ไปซื้อแล้วว่าเห็นว่าของถูกดีได้พอใช้ได้จริงเนี่ยไม่รู้ก็เอาอะไรผสมบ้างเนาะมันต้องมีมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เด็กครับเพราะว่าโอกาสที่จะแพ้ก็จะมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรือสัมผัสหรือสารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับที่มีความสำคัญนะคะเรียนค่ะน้องปกอีกทีดีกว่าว่าอย่างนี้น้องปกยังนุ่มตลอดเวลาพี่บรูคล่ะคะมีส่วนช่วยเลี้ยงน้องนดายังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ถ้าว่างพี่บรูคก็จะช่วยเล่นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ช่วยคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยกบต้องทำงานไปเป็นพิธีกรงานศิริราชงานรามาธิบดีกลับดึกก็จะพี่บรูคดูลูกด้วยก็ให้เขากรอบนอนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ฝ้าคุณพ่อเหมือนกันทุกบ้านไหมคะฝ้าคุณพ่อส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเล่นเนาะใช่ไหมคะคุณมาถึงเล่นแต่พอลูกร้องแม่เอาไปใช่ไหมคะจริงเหรอจริงพอถึงพี่ต้าเนี่ยทั้งร้องทั้งเล่นเนี่ยให้พ่อหมดดีมากค่ะมันต้องเริ่มทำตั้งแต่แรกค่ะเพราะไม่ยังไงคุณพ่อจะพอร้องปุ๊บก็โกบลูกร้องพอแบบพอสมมติลูกเหม็นละก็ไปเปลี่ยนผ้าอ้าวพี่เปลี่ยนสิอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อก็จะชอบเล่นค่ะเขาจะสรรหาวิธีเล่นของเขาแล้วเขาจะมีความสุขกับการเล่นกับลูกแต่ว่าอะไรที่หนักๆแล้วก็รู้คือลูกตัวลูกก็จะรู้ด้วยว่าพอถึงเวลานอนคุณพ่อก็จะไม่เดินหาพอจะนอนก็จะเดินมาหาแม่ละก็จะนอนละหรือว่าจะกินหรือว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าจะต้องไม่ให้คุณแม่ทำคุณพ่อส่วนใหญ่เล่นใช่ไหมใช่ไหมคะเล่นไหมคะคุณพ่อคะเล่นไหมคะคุณพ่อถามนิดเล่นไหมคะส่วนใหญ่เล่นจะเล่นนะน่าจะเล่นนะคือส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะติดคุณพ่อเหมือนกันน้องนาดาที่ติดกับคุณบรูคติดใครบ้างคะแล้วแต่เรื่องค่ะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ถ้าเขาจะนอนเขาจะเดินมาหาผมแต่ว่าถ้าเรื่องของการเล่นเนี่ยจะเดินมาหาคุณพ่อหรือถ้าจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มจะหยิบหนังสือมาชูให้พ่อซึ่งอ่านไปร้อยครั้งแล้วค่ะแล้วก็จะถอยหลังตึ๊บเข้าไปนั่งที่ตักคุณพ่อบอกโอ้โหอีกแล้วเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่น้องปกพูดว่าหนังสือคือซ้ำๆพฤติกรรมซ้ำๆเนี่ยค่ะหมอมันเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเช่นอย่างน้องบอกว่าดูหนังสือซ้ำๆคือบางทีเรื่องเดียวดูร้อยรอบอย่างของตั้งตาอย่างลูกต้าเนี่ยคืออย่างบาร์บี้เนี่ยค่ะเรื่องเดียวตอนเดียวดูเป็นแบบวนเป็นสิบรอบคือเขาไม่เบื่อหรอคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยเขาสนใจครับและอันเรื่องที่มันคุ้นเคยเนี่ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาอารมณ์เขามั่นคงแล้วเขาก็ปลอดภัยแล้วเขาสามารถจะทำนายได้ฟังมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งรู้แล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรเด็กจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันรู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหม่ๆเด็กฟังแล้วเด็กจะงงเอ๊ะต่อไปมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าลูกเราเนี่ยฟังอยู่เรื่องเดียวอ่ะเล่าแล้วเล่าอีกอันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่นที่เรื่องที่เขาชอบอ่านคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซ่อนหาห้าเฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดมาปุ๊บไอ้นี่อยู่ไหนคือไม่ต้องถามแล้วว่าอะไรเขาจะชี้ปุ๊บเปิดมาอยู่นี่พ่ออยู่นี่เขาไม่ต้องถามหนูคืออยู่นี่ไงคะหนูบอกแล้วอยู่นี่ชี้เลยคือพ่อไม่ต้องถามแล้วเขาก็คงมีความสุขกับการใช่คุ้นเคยครับไม่ต้องปรับตัวมากนะเวลาเราไปสถานการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเนี่ยเห็นว่าเราจะต้องปรับตัวเลยลูกเล็กๆเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองจะปรับตัวยากไหมจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้หรือเปล่างั้นสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกสบายใจครับรู้สึกมันตั้งคงมันปลอดภัยเหมือนที่พวกเราคงจะเห็นเลยครับเด็กคลอดมาใหม่ๆเนี่ยได้ยินเสียงคุณแม่เนี่ยก็จะเงียบก็จะสงบ
ขาจะนิ่งเพราะเขาคุ้นเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ไหมคะงั้นถ้าเรียกว่าหลายๆคนเดี๋ยวขอเอาใจคุณแม่ท้องหน่อยละกันตอนที่น้องกบท้องเนี่ยมีคืออยากจะฟังเพลงอะไรพิเศษไหมหรือว่ามีการเลี้ยงดูเขาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ยังไงบ้างคะน้องกบขาก็จริงๆกบฟังเพลงตลอดเลยนะคะถ้าเกิดตอนช่วงท้องเนี่ยจะฟังเพลงแต่ถามว่าได้ฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยไม่มีเพลงอะไรเป็นพิเศษฟังเรื่อยๆชอบฟังเพลงอยู่แล้วฟังแล้วมีความสุขก็จะทำให้ลูกของเราอารมณ์ดีด้วยแล้วก็ชอบดูละครคือผมเชื่อว่าคุณแม่ตอนท้องแต่ละท่านอาจจะแบบไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะชอบดูละครบางคนอาจจะชอบฟังเพลงบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยู่บ้านแล้วผมรู้สึกชอบดูละครคนนี้ก็เลยรู้สึกจะชอบดูละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดค่ะส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยกับลูกตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะพูดกับเขาเยอะๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็มันจะมีในช่วงที่แบบจะอยากจะให้เขาดิ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเขาจะดิ้นหรือไม่ดิ้นอะไรเงี้ยพอได้ยินเสียงเราบางทีเขาก็ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะเสริมอะไรบ้างคะสำหรับคุณแม่ตั้งท้องค่ะครับจริงๆแล้วคุณแม่ต้องขันนี่นะครับถามว่าทำยังไงดีก็กินอาหารให้ครบถ้วนแล้วคุณกบเนาะกินให้ครบ5หมู่นะครับที่2ทำอารมณ์ไม่สบายทำอะไรแล้วทำรู้สึกว่าสบายใจอารมณ์ดีอย่างเช่นฟังเพลงก็รู้สึกเพลงที่อารมณ์ดีนะฟังไปเลยครับไม่ต้องเลือกก็ได้ว่าจะเป็นเพลงอะไรเพราะเวลาที่เราอารมณ์ดีเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนส่งไปถึงลูกฮอร์โมนที่ดีเนี่ยมันส่งถึงลูกลูกจะรู้สึกดีครับเวลาที่คุณแม่เครียดนี่นะครับฮอร์โมนความเครียดมันจะส่งไปถึงลูกเหมือนกันลูกเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วมากเลยแต่บางคนก็ไม่นอนเลยนะดิ้นเวลาแม่เครียดเนี่ยลูกจะดิ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตของลูกสูงขึ้นด้วยนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยครับก็มีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของท้องค่ะอย่างนี้คุณพ่อมีส่วนช่วยด้วยไหมคะคือถ้าคุณพ่ออยู่ในโอวาทใช่ไหมก็จะทำให้คุณแม่ลูกท้องเนี่ยคุณพ่อจะแบบชอบไม่อยู่ในโอวาทหรือว่ายังไงหรือเปล่ามันจะทำให้ลูกเนี่ยคุณแม่เครียดแล้วมันก็ส่งผลต่อลูกจริงๆถ้าไม่เฉพาะตอนท้องนะคะมันควรจะตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยก็คุณแม่ก็จะมีเครียดแล้วก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกให้ลูกอารมณ์ดีด้วยคือคุณพ่อก็มีส่วนช่วยด้วยนอกจากอาหารให้ลูกคือคุณพ่อเนี่ยตอนช่วงท้องเนี่ยคุณหมอแนะนำไหมว่าควรจะทำตัวอย่างไรครับคือจริงๆแล้วทุกคนรอบข้างนะรอบข้างของคุณแม่และของคุณลูกเนี่ยมีผลต่อตัวลูกทั้งนั้นเลยดังนั้นทุกคนเนี่ยรอบข้างอย่าทำให้คนอื่นเครียดครับต้องทำให้คนอื่นรู้สึกสบายนะครับถ้าหากว่าบ้านนี้มีเฉพาะพ่อและแม่แล้วก็ลูกในท้องเนี่ยคุณพ่อก็ต้องทำให้แม่รู้สึกสบายใจคุณแม่ก็ต้องทำให้พ่อรู้สึกสบายใจเหมือนกันถ้าเกิดมีมากกว่านั้นมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนจะต้องไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกเครียดครับเพราะว่าช่วงท้องบางทีมันจะมีอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมคะหมอคะอารมณ์คุณแม่แปรปรวนแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าบางทีเหวี่ยงอ่ะอารมณ์เหวี่ยงกบเป็นไหมคะครับช่วงท้องต้องยอมรับว่าผมไม่เป็นเลยจริงเหรอพี่ถ้าเป็นคุณน้องอ้อมก็เป็นคุณน้องพี่ยดาก็เป็นแบบช่วงนี้ฉันไม่รู้เป็นอะไรฉันเปลี่ยนพี่อาร์จังเลยอะไรประมาณนี้ก็คือว่าต้องเรียนให้คุณพ่อทราบด้วยว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอารมณ์นี้เหมือนกันอารมณ์แปรปรวนของคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่นะคะหลังจากคลอดไปแล้วเนี่ย อย่างน้องกบเนี่ยนะคะนอกจากดูแลเรื่องอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกแล้วเนี่ยนะคะเรื่องอาหารที่น้องกบบอกว่าน้องกบเป็นคนดูแลเลยนะคะหลักโภชนาการเด็กๆของคนเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบอาหารเสริมค่อนข้างเยอะนะคะน้องกบเนี่ยวิธีการดูแลน้องนั่นได้ยังไงบ้างคะก็สำหรับน้าเองตอนนี้นะคะ เริ่มทานอาหารสามมื้อแล้วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเป็นอาหารหลักนะคะเป็นหลักแล้วก็ทานนมเสริมส่วนในส่วนของเรื่องของอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงจะคุณแม่นะคะผมเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทำกับข้าวเองเลยทำไม่เป็นนะต้องยอมรับว่าไม่ใช่แบบแม่บ้านแม่เรือนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้องทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็จะต้องมานั่งคิดเมนูว่าวันนี้ลูกจะทานอะไรคู่กับอะไรมีแกงจืดมีกับข้าวมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องใส่อะไรให้ครบบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ก็ต้องมีผักเป็นหลักแล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อไก่มีเนื้อปลาซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเด็กเล็กทานปลาดีปลาแซลมอนบ้างหรือว่าปลาที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะปลาอะไรก็ได้หรือว่าเชื่อว่าปลาจะมีประโยชน์กับลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของผักก็ทานให้หลากหลายคือจะทานอาหารหลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำเดิมซึ่งผมเชื่อว่ามันจะส่งผลให้ลูกในอยากรับประทานอาหารด้วยคือผมต้องยอมรับว่าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหรือคุณย่าคุณยายหลายท่านที่ทำอาหารเองนึกไม่ออกว่าจะต้องทำอาหารอะไรบ้างตายละคนทำอาหารเรื่อยๆจะบอกใช่ค่ะวันนี้จะทำอะไรดีนะเมนูทำไปละใช่ทำไปแล้วลูกจะเบื่อไหมคือบางทีลูกอาจจะไม่เบื่อแต่เรารู้สึกว่าบางทีเรากินอาหารซ้ำๆกันแล้วเบื่อก็จะมีเมนูใหม่ๆให้ลูกใช่ไหมคะก็ดูแลเรื่องอาหารกัน
พบการหักการกินด้วยก็ให้มันครบแล้วก็ให้สะอาดคือเด็กเล็กก็ต้องมีความสะอาดด้วยค่ะคุณหมอเสริมอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยเห็นว่าเลี้ยงดูก็ง่ายแล้วก็จบเนาะเราฝึกให้เขากินอะไรก็กินอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเราเรื่องเยอะนะเราก็ปรุงมากอย่างเราเนี่ยจะต้องลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานลดเค็มจะต้องกลมกล่อมใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราพยายามเติมอย่างมากแล้วลูกก็จะเรียนรู้อย่างนั้นเวลาจะกินทีก็จะแบบต้องลดอย่างนี้ถึงจะกินได้แต่ถ้าหากว่าเราให้กินง่ายๆตั้งแต่ขวบปีแรกนะครับใส่เข้าไปเลยไม่ต้องปรุงอะไรเนาะเป็นรสชาติของอาหารธรรมชาติพอขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็กินง่ายขึ้นพอปีหนึ่งเนี่ยคุณแม่ทำอะไรเริ่มฝึกเราเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกคุณกบบอกว่าทำอะไรลูกก็กินใช่ไหมครับแม่ทำอะไรอร่อยทั้งนั้นครับเพราะว่าเวลาที่แม่ปรุงเนี่ยไม่ต้องอาศัยผงอะไรทั้งหลายแหละที่เพิ่มรสชาติใช้ความรักปรุงถูกต้องครับมันอร่อยเนาะลูกจะบอกแม่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดใครทำก็ไม่อร่อยเท่าแม่แล้วแม่ก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตใช่ค่ะแล้วกบเห็นด้วยกับคุณหมอที่ว่าถ้าทำอะไรให้ลูกทานตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะทานได้ต่อไปเรื่อยๆกบได้ฟังหลายๆคนที่มีลูกค่อนข้างโตจะบอกว่าลูกไม่กินผักเลยลูกไม่กินผักอันนั้นไม่กินผักอันนี้กบเห็นด้วยว่าเป็นคืออย่างนาดาเนี่ยกบใส่หอมใหญ่ก็ทานต้นหอมก็ทานคือตอนเล็กๆเนี่ยเขายังทานอะไรที่เขายังเลือกไม่ได้ช่วงนี้ค่ะเขาเลือกไม่ได้ให้เขาทานให้ชินให้ได้ก่อนแล้วโตขึ้นเขาก็จะไม่เลือกเองคือถ้าเราไม่เลือกเด็กผ้าขาวเด็กไม่รู้จักผักอ่ะแล้วโตขึ้นเขาจะแบบอุ้ยไม่กินผักได้ยังไงอะไรประมาณนี้คือพยายามทำให้เขาทานแล้วเขาก็จะแบบไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือพอเขาชินกับรสชาติกลิ่นของมันแล้วเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับไปเองตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะหมอแล้วเขาก็จะปรับตัวเรียนรู้ไม่งั้นเนี่ยอย่างผักหัวหอมต้นหอมได้กินยากมากสำหรับเด็กนะครับเพราะมันมีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูว่าจะทำยังไงไปต้มยังไงแต่ว่าถ้าเขาทานตั้งแต่เล็กๆตอนที่เขายังเลือกไม่ได้อะเขาก็จะชินพอ 3-4 ขวบพอ 5-6 ขวบก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือหลายท่านในที่นี้อาจจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็คือลองทำให้ทานตั้งแต่เด็กคือผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆชินไปเองแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการไม่กินไอ้นั่นไอ้นี่ทีหลังนะคะโยงไปถึงเรื่องการเลี้ยงลูกสมัยนี้เนี่ยน้องนาดาเนี่ยนะคะหรือว่าเด็กตัวเล็กๆตั้งแต่ 6-7 เดือนเนี่ยก็เริ่มจะมีกิจกรรมกันแล้วคุณหมอคะเรียนพิเศษเรียนนู่นเรียนนี่อะไรประมาณนี้คุณหมอคิดว่าอย่างไรบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยากจะให้ลูกพัฒนาเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะคิดว่าเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมอย่างเช่นเหมาะสมกับอะไรคือเหมาะสมกับความสามารถของลูกเมาไหมอย่างเช่นอายุสักขวบนึงเลยไปเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบเร็วไปหน่อยเนาะเพราะจริงแล้วเนี่ยอย่างวัยของน้องนาดาเนี่ยนะครับก็จะเรียนรู้ผ่านอะไรบ้างเราจะเห็นว่าผ่านสิ่งแวดล้อมประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างก็กินอะไรกินให้เป็นเวลากินให้ตรงเวลาใช่ไหมครับกินอาหารที่เหมาะสมแล้วก็กินอะไรบ้างกินเป็นที่เป็นทางเวลานอนก็นอนให้เป็นเวลาเนาะกินเป็นเวลาอิ่มแล้วนอนเป็นเวลาก็เพียงพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ง่วงนอนก็ไม่งอแงใช่ไหมครับเวลาถึงเวลาที่เขาอยากเล่นเราก็ให้เขาเล่นอยู่ในความขอบเขตของความปลอดภัยนะครับระหว่างนั้นก็ให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยการที่เขาได้อยู่กับพ่อแม่กับคนที่คุ้นเคยเนี่ยก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นไม่จำไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนนี่ก็ถือว่าเร็วไปหน่อยและกิจกรรมพิเศษล่ะคะคุณหมอคะจริงๆแล้วผมว่าทำอะไรที่เป็นพิเศษไหมก็คือกิจกรรมที่เราอยู่ในครอบครัวนี่ครับวันนี้น้องนาดาได้กิจกรรมพิเศษจะไปครับที่เป็นกิจกรรมพิเศษก็คือว่าอย่างเช่นแม่ไปทำงานก็พาลูกออกนอกบ้านแม่ไปเจอคนแปลกหน้าก็พาไปน้องนาดาก็จะได้เรียนรู้มีคนมาถ่ายรูปหนูเยอะแยะเลยใช่ไหมครับหรือทำตัวยังไงดีหนูก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นโอกาสของชีวิตที่ผ่านเข้ามาครับพยายามที่จะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ไม่งั้นเราก็ต้องไปหากิจกรรมพิเศษเช่นเราต้องไปโรงเรียนนั้นไปสมัครเข้ากิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เราต้องไปเสียเงินแพงๆจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าพอจะจ่ายได้แล้วเราเห็นว่ามันช่วยลูกเราบ้างก็ทำได้ครับแต่จริงๆแล้วถามว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยมันความจำเป็นมันเป็นไหมใช้พื้นฐานนี่แหละครับดีที่สุดคือใช้ครอบครัวความรักในครอบครัวปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเนี่ยนะคะก็จะเป็นรู้เลยว่าไม่มีใครรักเราเท่าลูกเท่าหลานเราหรอกถึงส่งไปที่โรงเรียนกวดวิชาหรือว่าโรงเรียนกิจกรรมพิเศษต่างๆเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกันแหละแต่เขาก็จะไม่ได้ใช้ความรักเล่นเหมือนที่เราใช้ความรักเล่นกับลูกปู่ย่าตายายก็จะไม่ได้ใช้ความรักเล่นกับลูกเราเหมือนที่โรงเรียนใช่ไหมคะคือเขาอาจจะสอนคลานสอนฟังเพลงร้องเพลงเต้นสามารถถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าเรามีกิจกรรมที่พ่อแม่เนี่ยแหละเต้นลูกดูแล้วลูกเต้นตามเนี่ยเป็นความรักที่น่ารักมากๆอย่างน้องกบที่บ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างพ่อแม่ลูกคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงเต้นค่ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอคุณพ่อเป็นคนถ่ายวิดีโอแม่เป็นคนนำเต้นลูกสาวเป็นคนเต้นตามอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำส่วนใหญ่อยู่บ้านก็ว่ายน้ำกันเพราะว่าณดาชอบเล่นน้ำมากนะคะแล้วก็
แล้วก็ทำให้ฝึกให้เขาไม่กลัวน้ำตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขาชอบเล่นน้ำก็เลยสุดเด็กก็พ่อพาลงน้ำแม่นั่งเชียร์กระถางลูกอยู่บนสระอยู่บนขอบสระและต่อไปคาดหวังไหมว่าในอนาคตเนี่ยค่ะคือเรามองแววแล้วก็คือคำถามทั่วไปเลยคาดหวังจะให้เป็นดารานักแสดงไหมพี่ไม่ถามแล้วกันนะค่ะยังกบเนี่ยค่ะเห็นแววน้องดาดาแล้วเนี่ย คือเราคาดหวังไหมว่าโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องแบบเรียกได้ว่าทำงานอะไรคือมันก็ไกลเหมือนกันนะคะแต่ในสักโตเนี่ยค่ะคิดว่าอยากจะส่งเขาเรียนยังไงอะไรยังไงก็วางอนาคตไว้มั้งไหมคะวางไว้ในระยะเวลาใกล้มากกว่าค่ะเพราะว่าไกลๆไปแล้วเนี่ยยังนึกไม่ออกว่ายังมองไม่เห็นแววมากนักนะคะเนื่องมาจากว่ายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่แล้วก็แต่ความชอบเนี่ยถ้าทางจะไปทางแม่เราคงได้เห็นด้วยนะว่าเราคงได้เห็นนะแสดงตัวเขาน่ารักจริงๆนะขอบพระคุณค่ะคือแล้วเรียบร้อยด้วยนะกบถ้าเป็นลูกพี่นั่นเนี่ยนะคะไกลๆแล้วไม่ได้นำนานขนาดนี้เมื่อวานมาเวทีเดียวกันเนี่ยหลายๆคนอยู่ที่นี่คงจะเห็นตั้งตาเดินไปเดินมาก็เรียบร้อยมากค่ะเลยเป็นเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะคือมีฝึกที่แบบให้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแต่ว่าเขาอาจจะยังเล็กข้าจะยังเล็กยังจับนั่งได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าคาดหวังไหมคำถามคาดหวังนะคะคาดหวังก็เชื่อว่าอยากให้ลูกได้ดีนะคะแต่ว่าตัวกบเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยคือกบอยากให้ลูกมีความสุขผมรู้สึกว่าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำได้ดีกบเคยไปคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่ก็ถามกบด้วยคำถามนี้ว่าคาดหวังไหมอยากจะให้ลูกเป็นอะไรกบก็ตอบว่าก็อยากจะให้โอกาสเขาหลายๆอย่างก่อนค่ะอยากให้เขาลองนะคะว่าเขาจะชอบทางไหนให้ลองได้เรียนเต้นให้ลองด้านภาษาให้ลองทุกๆด้านแล้วให้เขาเลือกเอาเองคุณหมอบอกว่าเป็นคำตอบที่ผิดถามว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเลือกเองยังไม่ได้เราเป็นพ่อแม่แล้วเราก็รู้ว่าอะไรเหมาะกับเขาอะไรดีเราผ่านโลกมาเยอะแล้วเราควรจัดไกด์ให้เขาไม่อย่างนั้นมันจะช้าเกินไปอันนี้ต้องถามคุณหมอว่ามันถูกหรือมันผิดมากน้อยแค่ไหนซึ่งบางบ้านก็บอกว่าปล่อยลูกให้ลูกมีอิสระในการเลือกแต่บางท่านนะคะบางทฤษฎีก็จะบอกว่าเราต้องเลือกเราสิต้องเป็นคนเลือกให้ลูกก่อนว่ามันจะไปถ้าเราเป็นคนรู้ดีที่สุดเด็กไม่รู้หรอกบางทีเป็นไม่ค่ะว่าโตขึ้นมาเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรเราก็เลือกไม่ถูกเด็กก็เหมือนผ้าขาวนะคะว่าเราจะระบายสีไหนให้เขาก็จะเป็นตามสีนั้นเช่นคุณหมอค่ะ